งที่หนึ่งนะครับที่สามนะครับในคณะกรรมการองค์การลงทุนในระดับนะครับครับนักเรียนทุกคนต้องมีการว่าการตั้งแต่ปี2020นะครับเป็นต้นมานะครับมีคณะครูโรงเรียนนะครับเข้าสู่วิทยาลัยทุกท่านเลยนะเป็นผู้ร่วมโครงการทั้งหมดแต่คณะที่ให้ไปรับนโยบายมาไปประชุมที่ไรทีมก็คือมีรูปแบบรูปแบบคือเป็นรูปแบบรวมกิจกรรมเหล่านี้นะครับการไปจัดขึ้นในรถใหญ่นะครับหรือรถใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรถใหญ่เป็นการทำอะไรหรือจะมีคณะรองที่เราได้การที่รอบเป็นคณะของเราเองตลอดแล้วก็การดีขึ้นจากที่เราไปเพราะว่าการจัดที่ก็ดีก็เป็นที่น่าพอใจจะเข้าวิทยาลัยได้ไหมได้เราจะเป็นเพราะว่าคนที่มันเล่าอยู่นี่พอใจอันนี้คนที่มาอยากจะพบขนาดไหนพอใจจะมีคนอยู่คือในถ้าที่เราไม่ต้องการคนอื่นมันลดลงนะครับส่วนการกินนั้นดีหรือไม่ก็โครงการส่งเสริมสุขภาพตอบได้เขามีสิทธิ์ถือไว้โครงการอาหารตะวันตอบได้ร้านค้าตอบได้เพราะว่าร้านค้าเนี่ยอาหารที่ขายนี่เราสติ๊กเลยว่าต้องมีออยอันดับ5ของโรงเราขอความกรุณาไว้อย่างไรต้องขอความกรุณาไว้การระยะมิตรเอาว่าไปตรงนี้นะครับแล้วเราไปรับความรู้สึกอันนี้นะครับเรามันจะตอบปัญหาการกินอยู่ที่ฟังเป็นทางเขียนดูแล้วก่อนทำเองให้มาแล้วทุกคนนะแล้วก็ทุกคนนะครับเราโปรดติดตามสู่ว่าโปรดติดตามสู่ว่าที่เด่นมาตอนนี้ผมถือว่าเป็นแบบอย่างได้เลยเพราะว่าแบบอย่างได้ก็คือผลเนี่ยของเราที่ทำประมูลสูตรตัวเด็กที่เขียนเป็นแบบไหนนะครับของเราอย่างเขียนเมื่อเด็กอยากให้ดูเป้าหมายคือผลผลิตที่เราได้รับนะครับว่าผลเราตกผลนั้นเนี่ยคือรูปแบบที่จะขยายผลชื่นชมนะชื่นชมท่านพอรัตนีอันนั้นคือสอดรับกันมาโดยที่ผมยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องเดินไปดูว่าที่ท่านว่าถ้าจะใช้วิธีออกไปทางด้านขวาหรือว่ากันเต็มพื้นที่เลยหรือแล้วแต่เขาจะเลือกต้นแบบมีหลายรูปทีนี้ต้นแบบมีหลายรูปถ้าจะให้เลือกจะออกแบบไหนแล้วแต่เขาคือกิจกรรมที่เราขอใช่ที่ยื่นมาให้ดีแล้วก็ต้องเป็นที่ก็หลายเรื่องเป็นคนเปิดบ้านแล้วก็ส่งเงินก่อนมาให้เป็นกระเป๋าตายกันแล้วก็เราก็เลือกเนื้อที่กำลังเป็นยอดฮิตเพราะนั่นคือเรื่องโครงงานที่ดูดเงินมาโครงงานของเราก็ได้ที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งนะทำเป็นที่จ้างเลยครับค่อนข้างที่จะได้รับความรับผิดชอบจากกสทชของโครงการที่สุดมากเมื่อวานที่เราช่วยหาใช้เงินทำนะครับรวมแล้วนะบอกถ้าพอไปอยู่เนี่ยสักเดือนจะอยู่สัก3เดือนแล้วระบบมันถ่ายไปเองเลยไม่ต้องมีเลยโอ้โหเก่งตรงนี้เก่งใช่ไหมคุณสั่งนะครับมันก็จะไปตอบโจทย์ที่ทางเราตั้งไว้คือโรงเรียนที่สี่พุทธยินอยู่ดูฟังเป็นเนี่ยใช่ไหมที่ท่านกำลังพูดถึงหมดเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่สี่พุทธฉะนั้นถ้าโรงเรียนวัดตังแดงเนี่ยเอาประสบความสำเร็จณตอนนี้เวลานี้อาจจะได้สักไม่สมบูรณ์ 100% แต่ถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยได้เก็บข้อมูลไว้ว่าเข้าโครงการปีที่1เป็นอย่างไรโครงการปีที่2เป็นอย่างไรโครงการปีที่3เป็นอย่างไรแล้วมันก็จะไปตอบโจทย์ให้กำลังว่าสิ่งที่โรงเรียนวัดตังแดงทำมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปตอบสิ่งเหล่านี้นะฮะที่เด็กไม่ควรคุณถ้าโรงเรียนที่ถูกพูดจ้างยืนจริงนะฮะก็น่าจะช่วยคุณที่กำนันบอกแต่ผมมองว่ายั่งยืนนะอย่างที่ท่านทำอยู่เพราะว่าท่านมีเศรษฐกิจพอเพียงใช่ป่ะมองเรื่องมีการเลี้ยงกบใช่ไหมฮะเพราะกบก็สามารถให้ช่วยเด็กมีอาหารแล้วน่าจะกบอย่างอื่นมีไหมปลาค่ะปลาตุกผักอันนี้ท่านเรียนเมื่อกี้นะครับทราบครับแต่มันยังขัดในความรู้สึกของผมว่าคิดคนละแง่ครับทีนี้ที่ผมเรียนแง่คือท่านโรงเรียนทำปุ๊บแต่โรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการติดต่อกับอบต.ก็ดีหรืออบจ.ก็ดีนะเงินต่างๆเนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านโรงเรียนทำโครงการดีๆและชวนอบต.มาดูอย่างที่ท่านบอกของท้าไม่มีแต่อบต.มาดูแล้วเด็กในตำบลเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยไอ้นี่มันยากเป็นจริงไปดูที่มันจักเป็นอาจจะจัดงบมาให้เพราะผมเห็นว่าท้องที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าเป็นอบต.มั้งไงอบต.ก็จะจัดเงินช่วยเด็กยากจนนะฮะคืออบต.อาจจะอบต.ให้ความให้กับโรงเรียนช่วยเด็กซื้อรองเท้าอาจจะช่วยค่าเบี้ยยังชีพที่คนแก่ก็ยังช่วยได้เลยอบต.ฉะนั้นเด็กซึ่งจะต้องเติบโตเป็นคนดีหรือเยาวชนที่ดีต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าอบต.นั้นอันนี้ท่านกำนันอาจจะไม่ไปติดต่อเขาก็ได้แต่อาจจะเป็นหน้าที่ของท่านอ.เพราะว่าท่านทำเรื่องวิสุทธิยุทธ์นะครับแล้วก็นอกจากถ้าเด็กไม่ทำนั้นผมเชื่อว่าโรงเรียนบริเวณสถานที่เนี่ยอาจจะจัดมีการให้ที่โรงเรียนสมมติว่ามีการเล่นกบเล่นไม้นะคือเด็กที่ยากจนอาจจะมาเป็นส่วนเมื่อขึ้นผมมีโอกาสได้ไปตลาดโรงเรียนไหนเรียนเพราะปลูกผักนะฮะตัวอย่างอย่างนั้นตรงนี้ที่ผมรับผิดชอบในพื้นที่นะครับปลูกผักเสร็จแล้วโดยครูเนี่ยซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแต่เป็นยังไงนะทำทุกอย่างในเรียนหมดเลยแต่ครูได้ออกเมล็ดพันธุ์ผักให้เด็กก็ปลูกรดน้ำผักเป็นผักที่ปลอดสารพิษผักบุ้งนะครับไปดูผมเห็นจัดงานแล้วผักบุ้งมาแพ็คอย่างดีนะแต่เหลือบอกเหลือทำไมเนี่ยไม่มีเหลือคือครูเนี่ยมีครูซื้อไปกินทานที่บ้านเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีสารพิษไม่ใช้อะไรเลยนะครับอาจจะใช้พวกอะไรสารชีวภาพเนี่ยเสร็จแล้วผมเด็กไปที่ในหมู่บ้านเนี่ยเด็กรู้ก็ของเหลือจากเรียนเขาช่วยซื้อหมดเด็กนะแล้วเข้าไปตลาดมีครูที่อยู่ภาคในตลาดสมมติว่าเด็กนี่ห่างจากเธอโอ้ครูนี่เขาก็เอาไปบอกเพื่อนบ้านเขาไปซื้อหมดครับแล้วเขาเต็มใจแล้วถามว่าเด็กทำไงเด็กก็ได้อะไรเด็กก็จะได้โดยคืนสมมติกิโล5บาทก็อยากให้เห็นนะฮะ5บาทเลยเป็นเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่เราถือว่าผมรับผิดชอบถึงแปลงนี่ผมขายเท่าไหร่คืนค่าเมล็ดพันธุ์ถูกไหมครับถ้าไม่คืนก็เจ๊งนะครับเพราะว่าขายไปหมดก็คืนเพื่อให้เกิดการเป็นยังไงนะแล้วเด็กก็จะได้ส่วนหนึ่งที่จากเองได้ทำงานส่วนหนึ่งก็อาจจะแบ่งให้โรงเรียนนะฮะว่าตัวเองเสียสละใช้สถานที่โรงเรียนนะอันนี้ผมเรียนว่าเพราะว่าโรงเรียนได้ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจากที่ท่านกำนันว่าเด็กที่ขาดความอุ่นเพราะว่ามีพื้นที่นี้ถ้าเอาตรงนี้มาเชื่อมกันมันก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ตรงที่ไม่มีรองเท้าถ้าเด็กถ้าเราสามารถอย่างนี้ถ้าเราสามารถถึงแม้อบต.ยังไม่ช่วยเพราะตอนนี้อันนี้คืออย่างนี้ครับที่เรื่องห่มเนี่ยมันแค่ในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนที่เด็กที่อยู่กับญาติบางทีเขาก็กับญาติเองเนี่ยแต่ว่าไม่ได้นะท่านนันเพราะว่าคือพ่อแม่เขาไปเพียงแต่ว่าโรงเรียนได้ช่วยระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเป็นคนที่เกเรถูกไหมท่านนะต้องใช้วิธีนี้กันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วนที่ในมุมมองผมนะจากที่เคยอยู่ในพื้นที่นะท่านนันนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งผมเห็นที่นี่มีโรงเรียนมีถึงม.3คิดว่าน่าจะมีสะพานน่าจะอยู่นะครับมีนะมีนะครับอันนี้ปกติโรงเรียนก็จัดอยู่แล้วมีการเลือกผู้แทนเลือกอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับทางเขตไม่ทราบว่าทางเขตเนี่ยได้มีการจัดในสภาพเหมือนไหมว่าเพราะว่าสะพานโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วร้อยกว่าโลยังมีอยู่แล้วฉะนั้นเขตได้เคยเชิญหรือมีโครงการไหมครับที่จะเอาผู้นำนักเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยจะไปพัฒนาอะไรก็ได้หรือจะไปอบรมว่าโรงเรียนไหนมีกิจกรรมไม่ทราบมีไหมครับเอาเชิญเชิญเมื่อปีที่แล้วมีการเดินไปอันนี้ก็จะช่วยให้กับโรงเรียนว่าเด็กจะมีโอกาสได้ให้เด็กสภาจะเห็นช่วยเหลือทางสามจังหวัดภาคใต้ที่โรงเรียนเราโดนนะท่านเป็นผู้ว่าเยอะ70 กว่าคนที่จ่ายไปเราก็อย่าทีนี้พอเกณฑ์แจ้งมาโรงเรียนแจ้งมาเป็นหนังสือเท่านั้นนะทีนี้ทางโรงเรียนตอบสนองในส่วนนี้อย่างไรบ้างที่ส่งไปทางใต้นะครับหรือส่งขวัญกำลังใจไปมาส่งจดหมายไปรวบรวมสิ่งของไปช่วยเขาในการติดต่อครับก็แจ้งไปให้ครูช่วยนะครับโอเคนะครับก็เข้า
เราก็ต้องรับสภาพในส่วนนี้เราก็ช่วยตามที่เราเต็มไปได้นะครับเขตก็โอเคก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็คือแจ้งเราละในส่วนที่เราก็โอเคแล้วมีโรงเรียนคู่พัฒนาของท่านมีไหมทางใต้มีมาบ้างไหมท่านที่มีมาไปเยี่ยมเรามาเชิญเข้ามาไม่มีนะท่านกำลังไม่ทราบว่าท่านเป็นประธาน 99.99 ท่านไม่อยากเต็มร้อยแสดงว่าต้องมีที่ไอ้ที่ส่วนที่เสียไปตรงไหนนะท่านที่เสียก็จะเป็นยังไม่มีการทำการที่วัดการทำการเนี่ยหน้าที่ส่วนได้ช่วยผู้ทำงานที่ใหญ่ทุกอาคารต่างๆขึ้นอีกนะครับก็ในการระบบการพัฒนาเราไปให้ในส่วนของคณะครูคณะกรรมการการศึกษาก็มีการดูแลลูกหลานให้ดีขึ้นก็จะพยายามทำให้ดีเพิ่มเติมก็เป็นหมู่นี้ก็เป็นหมู่บ้านของผมเองนี่แหละนะครับผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดกับในส่วนในความร่วมมือกับท่านผู้บริหารทางเรียนคณะครูก็พร้อมและท่านครอบครัวก็ได้ช่วยกันอยู่เสมอนะฮะท่านครอบครัวนี่อยากจะแก้ปัญหาสุดยอดท่านได้รู้ดีคุยกันมากจริงสำหรับท่านจากการที่เด็กใหญ่ต้องได้ต่อยอดกับโรงเรียนรูปแบบตอนนี้การจะเป็นอิสระได้ของโรงเรียนได้เก็บเงินมาให้มากๆได้เราทางเรียนให้ทางครอบครัวมีความเป็นเรามากๆเราจะได้จัดให้ดูสวยงามดีเป็นตัวหน่วยนะครับตั้งอะไรครับตัดสวยงามนี่มันขัดกับยาวนิดหน่อยก็ฝากแค่เลือกเดียวนะที่ตรงนี้ก็สวยงามไม่ได้ได้ห้ามสิ่งข้อการมีก็มีอยู่ก็ต้องทำสวยงามเราไม่ได้ดูการมีครับพอเพียงครับโดยจัดให้หาดูขึ้นการดูขึ้นข้อฝากกับการอยากให้เราเป็นที่สบายข้อฝากเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปได้ว่าผมก็ฝากกับผมไปก้อนหนึ่งก็ให้ไปเยี่ยมบ่อยๆนะครับทางท่านกำนันก็ฝากของประมาณนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงขอไปปรับรูปแบบแล้วก็ดูวานขนาดนี้เรียนว่านะครับคือรายได้โรงเรียนขนาดนี้เนี่ยมันไม่พอเนี่ยตอนนี้กำลังให้คิดอยู่ไม่ทราบผมกับเรียนท่านรองให้คิดเรื่องโรงเรียนขนาดนี้ที่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่มันจะมาทำให้เราเป็นยอดที่เป็นไปได้ต้องชมเชยเมื่อวันก่อนนี้ท่านเมืองทองสนุนของอบต.ครับในส่วนหนึ่งณเวลาขณะนี้อบต.บางอบต.นะครับยกตัวอย่างเช่นอบต.ตำบลเนินมะกอกอำเภอบางครับตั้งงบประมาณปี50ไว้ช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนละ50,000ปี51นี้ตั้งไว้โรงเรียนละแสนเท่านั้นคือขณะนี้ที่มาช่วยที่เขตนี่นะผมบอกให้เลยนะ1,075,000 บาทที่ท่านนะตามที่เราได้รับรายงานมาแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้มันไปตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณทางอบต.หรืออบจ.ตรงนี้จริงๆนะครับที่เรามีส่วนร่วมกันตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าอาคารมันจะท้ายนี้ก็คงเอาไม่ง่ายเราจบแล้วนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเอาไม่ง่ายแหละเดี๋ยวอยากได้รูปแบบที่มันเป็นฟอร์มอลลงแถวมาทุกคนนะครับอาจารย์ลองการขี่ให้เมากันนะครับให้เมาบอกที่เมาแล้วบอกแล้ววันที่10ก็ขอให้เห็นด้วยนะสมานรับคือแดงก็ต้องกินต่อแดงแล้วครับเชิญคณะทั้งหมดนะครับทานอาหารบ้างทานเองนะครับThank you.
เอานี่ก่อนนะครับไม่เห็นนึกว่าเด็กๆขอบคุณค่ะแล้วพอแล้วเนาะแล้วก็กดเลขขอบครับอีกทีนึงเปิดบ้านเลยดีที่สุดครับมาจากกันก็มาตัดแต่งรูปร่างได้ครับครับต่อมาก็สำนักงานคณะกรรมการทางศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ทางศึกษานะครับเป็นหน่วยงานปฏิบัติการใช้6กลยุทธ์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมและความรู้สู่วิถีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ครับครับกิจกรรมที่เราทำในประจำวันก็คือกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับท่านนักเรียนก็จะได้อ่านภาษาไทยประจำวันของนักศึกษาชาวจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับนักเรียนก็เดินได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต่อไปครับกิจกรรมเสียงตามสายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ช่วยฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกกล้าพูดนะครับในสิ่งที่ดีๆนำสาระต่างๆในการเรียนรู้มาสู่นักเรียนนะครับกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันนะครับอันนี้จะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีระเบียบวินัยนะครับมีเพื่อตัวแทนในการนั่งรับประทานอาหารนะครับกิจกรรมประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์นะครับเราก็จะมีหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนกันก็คือสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและก็อบรมตามพื้นฐานของคุณธรรมไปด้วยครับมีบางเรียนก็ทำกระบวนการปฏิบัติในการรับรู้การดูดการโยนหลักเกณฑ์นะครับมีการไหว้ครูมีการปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความอยู่รู้ถึงกับเรียนเพื่อการคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนทุกคนนะครับที่ทำมีกิจกรรมสังเกตุการปรับมีการชมการมีที่มีมีที่พักและการทำมีของที่นะครับก็ท่านนักแสดงครูก็มาเยี่ยมชมกันเยอะนะครับไม่ทราบจะมีความทราบที่ต้องดูนะครับจะได้ทราบทางสูงนะครับก็จะไม่ต้องจากทางสนอของสพฐเรานะครับท่านสนอเรื่องพองและท่านผู้การนะครับท่านหนึ่งก็คือจากสำนักพังของสพฐซึ่งท่านเคยอยู่ทั้งตรวจสอบภายในนะครับวันนี้ท่านมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเงินในของทางสพฐไม่ว่าจะเป็นทุกระบบซึ่งที่ท่านมาตามหลักมาก็เพราะว่าท่านได้ประชุมเรื่องเกี่ยวกับเงินวิทยาธารนะคือต้องติดตามก็เลยมาในครั้งหลังนะครับท่านธรรมพันธ์นะครับท่านธรรมพันธ์อภิพาทนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือเลขาของเราจากสำนักติดตามและประเมินผลน้องทุกอย่างคนนี้น้องแดงนะครับนะครับท่านตั้งสื่ออย่างนะครับผมชัยยศเนี่ยแสงนะครับเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบในเขตจิต1และ2ก็ให้มาดูแลในของกลุ่มตัวเองนะครับที่จะได้เปลี่ยนจากการรับผิดชอบจากการอีสานมารับผิดชอบทางด้านเขตนี้หมายถึงมารับใช้ในเขตที่จิต1กับ2นะครับก็เลยท่านก็เลยให้ผมเป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้ครับขอบคุณนะครับนะครับที่จากสรุปรายงานตรงนี้นะครับก็จะกราบเรียนถามว่ารูปแบบที่ท่านนี่นะครับก็คือจากเขตใช่ไหมครับที่จะให้ท่านขยายผลในปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาทีนี้เป้าหมายจาก133หลัก133โลที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับท่านรูปแบบประเด็นเกี่ยวครับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวคือจะให้ท่านลองดูก่อนแล้วก็
เราเข้าตั้งแต่2,500นะครับมีโรงเรียนรุ่นแดงที่นะครับเมื่อปีแล้วก็โรงเรียนโพธิธรรมสุวัตอำเภอโพธิ์โรงเรียนบางรายวิทยาอำเภอกิ่งเพลินนารางนะครับอันนี้เป็นอำเภอโรงเรียนบ้านใดประดุจราชสถานปีหน้าเราเต็มแน่นอนอำเภอบางรายที่ท่านวางไว้ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องถามทั้งเขตครับทั้งเขตอันนี้ไม่ใช่แล้วสมัครแล้วเข้ามาเท่าไหร่เราเนี่ยตอนนี้เต็มนะครับเต็มร้อยคือสมัครเข้ามาตอนนี้ใบสมัครเข้ามาแล้วครับไม่รู้มีไอ้ใบสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ไว้ก่อนผมจะตอบอะไรหรือน้องจะมาจากเขตนะผมมีมา3กล่องเลยผมก็ไปทางไรอยู่นะขอบคุณนะทางเขตนะเพราะฉะนั้นถือว่าเรียกที่วังแดงอย่างสำรองว่าถ้าเป็นต้นแบบแล้วก็ต้องขยายให้ได้ต้องกลับคือต้องเป็นเหมือนในไก่แน่ได้ถ้าเราจะเป็นนักที่เนี่ยนะจำได้ดีมากเป็นคนได้ครับกับเตรียมถามท่านกำนันและท่านประธานครับพอใจไหมครับที่ผลมาสู่ลูกหลานท่านตรงนี้ในระดับคุณธรรมของเด็กๆโอเคไหมครับใจเต็มร้อยไหมครับถ้าตอนนี้ยังไม่เต็มจะเอาขาดตรงไหนขาดตรงไหนคุยกัน19.9ดูรูปแบบเนี่ยนะทางโรงเรียนเก่งเลยนะสพช.หยิบเขาทีนี้ตอนที่สพช.อยากให้เขาอยากให้ไปส่งสำหรับเซอร์ของงานวิชาการของมหกรรมวิชาการของเขตนะครับเราก็ได้เป็นตัวแทนของเขตจัดเต็มของวันแดงครับท่านในกฎสีแรกจ่ายว่ามี49ก็ให้วันแดงสถานีที่รู้สึกว่าครับหลายๆก็มีหลายๆคนเชิญชวนมานะมีคนมาร่วมประมาณ600สัก3วันที่เราจัดของแกนนำท่านมี6โรงจากยอดทั้งหมด187โรงครับอันนี้184อย่างครับแล้วก็คือ6โรงนี่6โรงผลิตผลของเราจากที่เคยท่านจำว่า99.99คือผลิตผลคือจริงๆแล้วเราได้สถานะทุกวันเนี่ยผลิตผลเราสถานะใช่ไหมที่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคุ้มทุนไหมเราเนี่ยตอนนี้ข้างบนนะยิ่งรุ่นใหม่ที่ใกล้ที่ระบบ BNC ก็คือความจ่ายตังค์คือถ้าเกิดเราถามว่าจ่ายตังค์เนี่ยแล้วผลตอบมาเนี่ยคุ้มทุนไหมของเราก็คุ้มไหมขออนุญาตทำเรียนท่านพอกับท่านรองนิดนึงครับทีแรกเลยนะครับโรงเรียนวัดบางแดงเนี่ยเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับทีแรกเลยโรงเรียนวัดบางแดงจะไม่ได้เป็นโรงเรียนวิจิตรพุทธหรอกครับเนื่องจากว่าวิจิตรจังหวัดวิจิตรจะมีโรงเรียนวิจิตรพุทธโรงเรียนครับบังเอิญเราโชคดีเราเป็นความเข้าใจผิดของเขตหนึ่งหรือเขตอะไรไม่ทราบเลยนะครับท่านผู้บริหารก็เป็นตัวแทนของเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบางแดงอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนบ้านท่าพิกุลบ้านท่าพิกุลของเขตเลยใช่ครับใช่ครับโรงเรียนเหมือนโรงเรียนวัดโรงเรียนครับครับอยู่ติดถนนใหญ่เหมือนกันครับครับครับก็บังเอิญว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างไรก็ไม่ทราบก็กลายเป็นว่าเราไปรับอะไรเขาเรียกอะไรฮะที่โรงเรียนบ้านอะไรชื่อโรงเรียนบ้านท่าพิกุลใช่ไหมนะครับแล้วก็กลายเป็นวังแดงเลยต้องได้ไปด้วยพอวังแดงได้แล้วก็เขตก็ได้ความอนุเคราะห์ให้ความกรุณามาเป็นพี่เลี้ยงเราบ้านท่าพิกุลนี่ของเขตเลยเขาก็พยายามที่จะมาขอเข้าเวรกับเราตลอดบางทีเราเองก็จำเป็นก็ต้องรับไว้ครับก็คือไอ้มันจะขาดต่อเราเนี่ยถ้าขาดเนื้อมันก็ต่อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาขาดไม่ต่อให้ท่านก็จัดส่วนใหญ่ในระดับก่อนผสมที่อบต.ก็ช่วยจัดให้อยู่แล้วก็มอบให้เขาเป็นรูปบ้านต่างของปีชั้นเรียนรูปบ้าน4-5ขวบที่นี่มีไหมอบต.ครับมีอบต.ตัดตัวนั้นท่านเวลาทำเราก็ทำไปการศึกษาเนี่ยจะเป็นองค์กรบุคคลซึ่งจะต้องเตรียมงานในปีนั้นอย่างนี้ลงไปครูคมลงไปทั้ง184โรงเรียนเพื่อจะขยับเป็นโรงเรียนประเภทที่1การเป็นประเภทที่1นั้นก็ต้องมีขั้นตอนตามกฎกระทรวงและประกาศของสพช.อันนั้นนั้นก็จะต้องขยายผลก็กราบเรียนท่านผู้บริหารก็ต้องนำไปเรียนให้ท่านครูผู้สอนทุกท่านได้ทราบว่าเราเรียนตอนที่เรามีโรงเรียนที่สอนอยู่100รายก็มีทั้งตัวเด็กยากคนนะครับแล้วออกก็ออกไปไหนอ่ะเขาไปเลยเข้าเทพเลยนะครับเดี๋ยวเราเล็กขอดเขาไว้หรือเปล่าก็เ
ก็คือม.1 ม.2 ม.3 มีหลายนะจะผ่านกล้องเห็นกล้องเยอะน้อยที่ยังไม่กล้องอันนี้ก็กำลังใจไปกำลังใจสูงก็นักลงทุนครูเก่งนะเด็ก3-2 คนแต่ก็เรียนครูว่าการสอนในยุคนี้เนี่ยครูจะบอกความรู้ทั้งหมดนั้นไม่ได้เพราะความรู้เยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวพอออกจากเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กจะไปเจอสถานการณ์อื่นๆมากมายถ้าเขาไม่รู้วิธีจะไหวหาความรู้แล้วเขาก็จะอึ้งแล้วเขาก็จะตามตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำวิธีการสอนครูไปแล้วคือสอนแบบให้เด็กได้จะไหวหาความรู้ได้การที่ครูคุยได้หาภูมิปัญญาไว้ด้วยทีนี้ในเรื่องของคุณธรรมก็ได้เรียนถามคุณครูที่พาไปบอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนคุณธรรมใช่ไหมใช่เอาเรามีต้นแบบนักเรียนผู้มีความซื่อสัตย์หรือยังชื่อเด็กหญิงกอเด็กหญิงขอมีหรือยังอย่างมีต้นแบบนักเรียนผู้มีความรับผิดชอบหรือยังอย่างก็เลยเรียนว่าพี่นางงามมะขามหวานก็ยังปลื้มใจก็เลยนะเวลาเขาไปไหนบอกที่ฉันเป็นนางงามมะขามหวานแต่ถ้าบอกว่าหนูเป็นต้นแบบความซื่อสัตย์หนูเป็นต้นแบบของความกตัญญูต้องพึ่งตัวเขามากนะคะให้เป็นต้นแบบเลยประกาศเกียรติคุณว่าคนนี้เป็นต้นแบบแล้วต้นแบบก็หาเครือข่ายเด็กที่มีความซื่อสัตย์เป็นการเพิ่มขึ้นทุกวันความภูมิใจของเขาจะซื่อสัตย์ในสุดก็เป็นคนซื่อสัตย์เพราะนั้นก็เลยเรียนครูว่าหาต้นแบบให้เจอแล้วก็ให้เขาเนี่ยหาเครือข่ายแล้วก็เอาคุณลุงคุณป้าเอาที่ดูแลโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ปรึกษามาแนะนำลูกๆหลานๆแล้วก็มาดูกิจกรรมลูกๆหลานๆทำนะต้นแบบความรับผิดชอบก็จะมาดูแลจุดบริเวณที่เขารับผิดชอบตรงนี้น้ำท่วมน้องเรียนเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าน้ำท่วมเราจะปลูกต้นไม้อย่างไรอ่างล้างหน้าเนี่ยทำยังไงในวันเนี่ยจะให้สะอาดสะอาดก็จะมีนักเรียนกลุ่มต้นแบบความรับผิดชอบต้นแบบความขยันดูแลเราก็ให้เกียรติคุณเขาก็จะฝึกจริงๆป.1 ถึงป.6 ใน6ปีเนี่ยกลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลยก็เลยเรียนรู้ว่าทำดีนะแล้วก็ถ้าเด็กที่มีคุณธรรมหลายตัวก็อาจจะประกาศสูงขึ้นไปว่าต้นแบบนักเรียนผู้มีคุณธรรมสูงอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นแหละเป็นโรงเรียนตัวอย่างแล้วก็เด็กออกไปก็ไม่ต้องสอนว่าเธอต้องซื่อสัตย์เธอต้องซื่อสัตย์ไม่ต้องพูดแบบอันนี้ก็คือ2เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือมานั่งดูผลประเมินภายนอกของท่านเนี่ยทำไมมันดีมากไปหมดเลยก็เลยสงสัยว่าท่านเนี่ยวางแผนออกสืบครั้งนั้นเป็นอย่างไรซึ่งผลการประเมินได้ดีมากๆแสดงว่าท่านต้องดีมากแล้วก็เตรียมตัวดีและอย่างกรณีเราได้รับการมาจัดเกณฑ์ให้ประเมินภายในก่อนที่สวสจะเข้ามานะครับเราก็ดำเนินตามที่มีการเกณฑ์มาแนะนำแล้วก็จะตรวจก่อนระยะประมาณ1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นก็สวสจะเข้าแล้วก็เตรียมตัวเพื่อเริ่มทำการจัดเกณฑ์บ้างจากพวกเองบ้างแล้วมาหาลูกค้าทำตามเกณฑ์ตัวบุคคลแต่ละมาตรฐานทำนะครับเราก็ร่วมกันมาแจกงานไปทำครับเมื่อมารวมกันแล้วเมื่อสวสมาแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับที่สำคัญคือท่านผู้บริหารมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับพอดีเรายังไงนะครับคือเรื่องตรงนี้มันเป็นงานที่เราจะต้องทำถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาพวกเราก็พยายามทำเงินทุกที่ที่ทางอะไรขาดอะไรมาให้ทำเพิ่มเติมแล้วก็ไปฝึกเด็กไปนะครับตามตัวบทที่ที่เขาบอกไว้ได้ดีมากตัวบทเลยนะมีดีอยู่แสดงก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีด้วยก็ความดีมากกว่าแต่ผลสัมฤทธิ์ยังไงก็มันก็พอสรุปว่า
ามนำความรู้เพราะคุณธรรมดีความรู้ก็ดีนะคะก็เดี๋ยวจะเอาผลพวกนี้ไปขยายผลอื่นนะว่าโรงเรียนนี้ก็มีอยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมแล้วผลการเรียนก็จะดีถ้าได้ทำเรื่องคุณธรรมกับคุณครูไหมคะก็ทำนะครับเอาคุณครูไปเข้าสมาธิบ้างเมื่อทำตรงนี้ก็เอาหัวชี้ทุกคนเดือดขึ้นมาชี้ที่พระจ่าพระที่เห็นที่ตั้งศาลาเมื่อลงท้องรอพระนะก็ครูก็จะไปร่วมกิจกรรมโดยไปนั่งสมาธิด้วยแล้วไปอยู่ชีพาด้วยทีนี้ทราบว่าคุณครูยังไม่ได้ก.ศ.4ไม่มีนะคะก.ศ.3ไม่มียังไม่มีกำลังทำอยู่ครับกำลังส่งอยู่ครับครั้งก่อนท่านเรียนบางคนจะได้แล้วแต่ว่าครูก็ไม่รู้ว่าถอดใจยังไงไปเจอท่านสายเทศบอกว่ายากที่จะถอดใจหมดนะครับขอยกเลิกเลยครับคุณแม่ต้องไม่เอาบอกเอาแค่นี้เพราะว่าครูที่นี่บอกใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเอาพออยู่พอกินพอประมาณด้วยถ้าสายเทศมาช่วยซิลจะตรวจเดือนมีนาเนี่ยแหละครับเดือนที่สองเดือนมีนาจะตรวจภายในเดือน31มีนาค่ะก็เรียนว่าถ้ามีครูคศ3ขึ้นมาก็จะต้องเป็นหลักในการช่วยครูอื่นๆที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์คือการที่จะได้วิทยาศาสตร์ตรงนั้นก็จะประเมินหลายด้านนะคะด้านที่1คือต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพต้องเป็นคนดีอยู่แล้วด้านที่สองก็คือด้านการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะมีสมรรถนะหลักสมรรถนะสายงานก็คือการเรียนการสอนเนี่ยแหละค่ะต้องมีผลการปฏิบัติงานแล้วถ้าสี่สูงขึ้นก็จะต้องมีผลงานวิชาการก็คือการเรียนการสอนก็ไม่พ้นเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ที่เราทำวิทยาศาสตร์นะนักเรียนก็จะเก่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นลำดับก็ขอเรียนว่าเรื่องของอาจารย์ที่ผลการประเมินผมเรียนครับมีคำถามที่ว่าจากท่านประธานเรื่องเด็กออกทางการที่ตกหล่นอย่างนี้นะครับผมทางท่านผอ.รับแล้วว่ามีนักเรียนมาสอนจริงๆทุกที่มีหมดนะครับแต่ก็เลยมองเห็นปฏิทินกำลังมาอยู่ด้วยไม่ทราบว่าในพื้นที่บริการโรงเรียนซึ่งมี4หมู่บ้านเป็นพื้นที่ของที่ท่านกำลังกี่หมู่บ้านครับนี่ทั้ง4หมู่บ้านพื้นที่เหรอพื้นที่ดูแลคือโรงเรียนเนี่ยรับบริการเด็กประถมนี่มัธยมกับแต่อยู่กันหมู่บ้านใช่ไหมแต่ของเป็นท่านเป็นพื้นที่ของท่านกำนันจริงๆแล้วเนี่ยแต่โรงเรียนเดียวใช่ไหมเพราะท่านดูแลทั้ง14หมู่บ้านไม่ครบคนผมเป็นคนว่าผมอยากจะฝากท่านพอว่าการออกกลางคันก็ดีการตกหลุมก็ดีจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนท่านกำนันเป็นฝ่ายปกครองที่ปกครองนะปกครองเนี่ยแต่มันจะมีผลในการประสานงานในเรื่องการติดตามเด็กในการต่างๆแต่ช่วยโรงเรียนผมพูดในแง่การช่วยนะติดตามก็คืออย่างนี้นะก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานในเรื่องที่ก็ฟังติดตามเขาก็บอกประชาสัมพันธ์ของกระจายข่าวที่ประชุมประจำหมู่บ้านก็ประชาสัมพันธ์ปัญหาในเรื่องของออกการคันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวไม่อบอุ่นอันนี้แยกประเด็นออกไปในเรื่องของการปกครองนะครับยังเห็นว่าบางครูเนี่ยพ่อผู้ปกครองของเด็กเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดนะแล้วก็อยู่กับตายายลุงป้าอาศัยเขาอยู่อาศัยญาตินะที่ป้าน้าอานี่นะฮะแล้วก็การครองชีพในเรื่องของเด็กจะมาเรียนในบางทีสถานภาพเนี่ยไหนไม่อบอุ่นแล้วก็ไหนบางเด็กทุกวันบางเด็กต้องมีสตุ้งสตางค์การแต่งตากายนี่ก็อาจจะไม่สวยหรูนักบางทีก็เกิดความอายซึ่งมันก็หลายด้านที่มีเงินมาบ้างแล้วก็ในเรื่องของขออนุญาตรองเท้าอะไรได้หลายท่านนะครับเรื่องขาดทุนทรัพย์แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีวิถีพุ่งไอ้ที่ระบบที่มันดีขึ้นเนี่ยอย่างนั้นก็ตามถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ฝากดูตรงนี้ด้วยเรื่องของโครงการศึกษาและดูแลเรื่องของก็เรื่องโอกาสผมนะด้านการมองเรื่องผู้ด้อยโอกาสขาดทุนทรัพย์ขาดทุนทรัพย์ในตรงเนี้ยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเด็กออกกลางคันนะฮะนี่คือการกินอยู่ของเด็กก็ดีแล้วก็การครองชีพนั่นแหละครับขอบคุณมากครับท่านทลายไซโลท่านเด้อไซโลเกศนะรวมๆกันเป็นเขาข้อมูลแล้วที่มาดูกันครับท่านไม่ทราบท่านสอนอะไรไม่เรียนที่แรกก็เรียนการศึกษาดีมาก
ป็นวิชาอาชีพพื้นฐานในท้องถิ่นที่โดดเด่นที่เรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรามีปราชญ์ชาวบ้านอยู่เราสามารถที่จะดึงมาเป็นคุณครูสอนเพิ่มเติมได้นะคะเป็นวิทยากรได้แต่ถ้าเราจะลงไปแปลงตรงนั้นเลยไปแหล่งตรงนั้นเลยเราก็สามารถที่จะผู้บริหารก็สามารถที่จะอนุญาตให้คุณครูพาไปไปอยู่ตรงนั้นเรียนตรงนั้นจะได้ทำได้ยังคะเด็กของเราเนี่ยนอกจากจะอ่านจะเขียนแล้วก็ยังได้รู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรมันจะมีทักษะในการดำรงชีวิตนะไม่อยู่ในที่ใดก็จะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่แหล่งเรียนรู้ทางคุณธรรมนะคะขอให้จับเรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการบูรณาจากทางวัดทางพระเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนก็จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนจัดเลยแต่ที่สำคัญก็คือขอให้ส่งเสริมการอ่านจริงๆจังๆเพราะการอ่านมันจะเป็นประตูที่เปิดไปสู่โลกกว้างและทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นเด็กเก่งขึ้นขอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในครอบครัวและขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องต้นแบบคุณธรรมนั้นไม่ใช่ให้แล้วให้เลยนะคะทำให้เป็นโครงการที่โดดเด่นก็คือมีการประเมินระยะว่าเขายังคงรักษาการเป็นต้นแบบในเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่าถ้ารักษาไม่ได้เขาก็จะถูกถอดจากการเป็นต้นแบบนะคะคือถ้าไม่รักษาสภาพก็จะถูกถอดขอให้ทำอย่างไรอย่างต้นแบบความเสียสละต้นแบบความเพื่อคอนความมีน้ำใจไหนเราก็คิดเยอะๆไปแล้วก็ประกาศเขตคุณเมื่อรู้แล้วแจ้งไปทางเขตให้เขตออกเว็บของเขตประกาศไปเรื่อยๆทำให้เด็กรู้สึกว่าปลื้มเขามีชื่อในเว็บในคอมพิวเตอร์เขาก็เข้าไปศึกษา ICT เป็นเรื่องสำคัญมากพอเขาจบป.6ไปเรียนต่อมัธยมแล้วก็ต้องไปสู่มหาวิทยาลัยโลกกว้างขอให้ส่งเสริมเรื่องการใช้ ICT ตั้งแต่ต้นคุณครูใช้ไม่เป็นไรเราก็จะมีคนเก่งมาสอนว่านักเรียนต้องใช้เป็นนะคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่เด็กต้องเป็นแล้วยุคนี้ยกตัวอย่างเช่นเด็กที่มาจากโรงเรียนนอกเราเนี่ยเขาจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะเดินหางานทำเขาจะขับรถหางานทำแต่ไม่ใช่แล้วค่ะเด็กเดี๋ยวนี้พอจบปุ๊บเขาจะขึ้นเขาจะเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตว่ามีแหล่งไหนที่ต้องการคนไปทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถเขาแล้วก็สมัครเข้าทำงานนั้นทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเด็กประเภทนี้เนี่ยยังไม่ทันเรียนจบเลยจะได้งานทำเพราะนั้นขอเรียนว่าเพื่อมีความสำคัญแล้วก็ถ้าทางชุมชนให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้มากเด็กเราจะเป็นเด็กฉลาดเข้ากับเด็กครับก็มีที่ห้องจัดการอาคารหน้าอาคารหลังนี้แล้วก็ห้องสมุดแล้วก็ในห้องอาจารย์ขบวนมีที่ประมาณ5ที่เด็กสามารถค้นคว้าในคอมพิวเตอร์เซิร์ชได้เป็นผู้สอนที่จะสอนอยู่ด้านทางอบจที่ว่ามีวิทยากรมาช่วยเรารับด้วยความยังไม่ถึงนะผมเป็นคิวท่านครับเดือนละโรงประมาณนั้นครับก็ทำอย่างนั้นมีคนเดียวก็เวียนไปตามโรงของเรามีทั้งหมด10โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเราเนี่ยนะครับ10โรงเรียนของเราก็จะได้เดือนเดียวมีที่10เดือนเดียวมีเว็บไซต์ของโรงเรียนมั้ยเว็บของโรงเรียนมีครับมีแล้วเหรอคะมีครับมียังยังไม่ได้ลงครับยังไม่ลงได้คือก็จะเอาจบเนาะครับผมก็จะได้ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับพระพุทธเจ้าจะให้คณะเราช่วยเหลือยังไงต้องจากที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ให้เรามาเยี่ยมบ่อยๆต้องจากนี้มีอะไรท่านพระพุทธเจ้าว่าไหมครับตรงนี้ที่เราจะขาดอะไรครับตรงนี้ที่เราจะขาดอะไรเด็กจะขาดวิชาชีพเพราะว่าเด็กเราเมื่อวานก่อนเราเคยพูดกับเจ้าคงนะครับคุณอาจารย์สุขเพราะเด็กบางทีเขาไม่มีโอกาสได้บางคนอยากเรียนบางคนไม่อยากเรียนเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าเรียนให้คนทุกคนได้เพราะว่าต้องการให้แต่ก่อนมันสิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปเลื่อนเป็น18เด็กจะขาดวิชาชีพไปเยอะจากเด็กคนไหนที่เรียนต่อผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยชุดหนึ่งเด็กไปทำงานเราก็ไม่ว่านะครับขอให้ตามศักยภาพที่เขาเป็นแต่เราจะให้เกียรติตามได้100%
ต่ขณะนี้ที่เปลี่ยนวิธีการได้ 94% นะครับแต่ 94% นะครับที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขอกลับเอาข้อมูลตรงนี้มาแทรี่กันใหม่ดูว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับขอกลับมาถ้าเรากลับมามันจะสวยกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเราขอเก็บนะครับพอเราจะเก็บทั้งหมดเลยเก็บได้ทั้งหมดก็รายงานนะครับว่าไปทำงานอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ100คนท่านจะบอกเลยว่าไปประกอบวิชาชีพอันนี้มันดีใจมากนะก็จะมีส่วนหนึ่งไปยังไม่ว่านะครับแต่ขอให้จบเป็นได้100ท่านจบม.3ก่อนท่านจะเรียนต่อตามศักยภาพที่ท่านเคยทำเราก็เก็บให้เราเก็บกลับมาเราทำเก็บเงินนะครับเราจะดูว่าที่เรียนต่อจริงๆเราลงทุนขนาดไหน